ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่พรรคพลังประชารัฐนะครับ11โมงกว่าๆ ก็มีการประชุมพรรคนะครับประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐวาระสำคัญก็คือการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับหลังจากที่กลุ่มของคุณธรรมนัสลาออกไปนะครับก็ปรากฏว่าบรรยากาศของการประชุมก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับมีแกนนำมีส.ส.ของพรรคมาร่วมประชุมก็นำโดยพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรครวมถึงคุณไพบูลย์นิติตะวันด้วยแต่ว่าคุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคก็ไม่ปรากฏตัวร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับนี่นะแล้วก็มีแฟนคลับของทางพรรคนี้ก็มาให้กำลังใจชูป้ายเชียร์ลุงป้อมนะฮะเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องคอด้วยนี่นะฮะคนมากันเยอะมากนะใช่เออนี่นะฮะเห็นไหมโอ้โหที่พรรคพลังประชารัฐหลังจากนั้นก็เข้าสู่วาระการประชุมนะฮะก็เริ่มต้นด้วยพลเอกประวิตรลาออกจากหัวหน้าพรรคก่อนเพื่อที่ให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหลังจากนั้นก็เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่24คนขึ้นมานะครับเลือกกรรมการใหม่ก็มีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะเลขาธิการพรรคไม่พลิกโผนะฮะคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับเหรัญญิกและคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งพลเอกกฤษโยธินสสิพัฒนวงศ์นะฮะแล้วก็นายทะเบียนพรรคเป็นคุณสมโพชแสงแก้วรองหัวหน้าพรรคก็จะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณชัยวุฒนาคมานุสรคุณตรีนุชเทียนทองคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงคุณชกาบพัฒนกิจวิบูลคุณชัยมงคลชัยรบแล้วก็คุณอภิชัยเตชะอุบลนี่นะฮะส่วนกรรมการบริหารพรรคโอมีหลายคนนะครับอย่างเช่นคุณอนันต์ผลอํานวยสสกำแพงเพชรนะฮะมอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนี่นะฮะแล้วก็มีคุณวันอยู่บำรุงด้วยนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคพลตรวจโทปิยะตะวิชัย ก็เป็นกรรมการบริหารพรรคนี่นะฮะหลังจากนั้นเสร็จสิ้นของกระบวนการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วพลเอกประวิตรก็พูดถึงอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐนะฮะก็ฟังเสียงสักนิดนึงนะครับในช่วงพูดถึงอุดมการณ์ของพรรคท่าทีก็ค่อนข้างแข็งขันนะฮะลองดูครับพอย้ำที่ท่านประกาศบนเวทีว่าในส่วนของพรรคเนี่ยค่ะที่ท่านบอกว่าจะไม่แตกแยกเนี่ยค่ะพระมหากษัตริย์นะครับยึดบ้านไม่ถาบ้านผมบ้างผมบ้างถาบ้านพระมหากษัตริย์ภาคแรกจะเลื่อนดูถาบ้านพระมหากษัตริย์เป็นลำดับแรกครับต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงจากเวทีนักข่าวก็พยายามถามนะฮะผู้สื่อข่าวถามถึงการเดินหน้าของพรรคหลังจากที่ก็มีการย้ำว่าจะไม่มีการแตกแยกอีกแล้วนะฮะพลเอกประวิตรก็ตอบเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะพอถามเรื่องของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนะฮะก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่าพลเอกประวิตรก็หันมาด้วยเสียงแข็งๆหน่อยว่าเรื่องของธรรมนัสก็ไปถามธรรมนัสสิคือดูตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูอยากจะไปอ่ะเห็นไหมแล้วก็พูดแบบก็เตรียมมาพูดแค่นี้แค่นี้จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยกมือไหว้แล้วก็ไปเลยนะดูสภาพแล้วก็
ไม่ได้อะไรที่มันเป็นเนื้อหาสาระอย่างที่นักข่าวคงอยากจะได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าคนที่ตอบนะก็เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับหลังจากมีการแถลงข่าวแล้วนะครับคุณชัยวุฒิก็ออกมาเล่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคครั้งเนี้ยไม่ใช่การรีแบรนด์นะฮะแต่เป็นการทำให้การทำงานเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับเหมือนไม่ถึงก็รีแบรนด์หรอกครับก็เป็นพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ก็เน้นให้ชัดเจนขึ้นถึงอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต่อไปที่เราจะสู้ในอนาคตนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมสมาชิกพวกพร้อมเต็มที่กับการที่รีแบรนด์ใหม่ผมว่าคนที่อยู่สู้กับพรรคเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานการเมืองต่อกับเราอยู่แล้วนะครับมีอุดมการร่วมกันส่วนคนที่ไม่อยู่มันก็ออกไปแล้วนะครับเขาก็มีความชัดเจนว่าเขาไม่อยากอยู่นั้นคนที่อยู่ก็คือรักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แน่นอนนะครับพรรคพลังประชารัฐก็ย้ำเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแตกแยกแต่สมภาพที่ปรากฏที่ผ่านมาก็เผชิญปัญหาเรื่องนี้ตลอดก็ไปทำลาพรรคการเมืองนะครับมันมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายมาอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างผมว่าอย่ามองที่พลังประชารัฐเลยนะครับผมว่าทุกพรรคการเมืองก็มีปัญหาแบบนี้แต่ว่าเขาจะบริหารจัดการภายในพรรคอย่างไรนะครับส่วนพลังประชารัฐที่เกิดปัญหาในรอบนี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดจากภายในพรรคอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากบุคคลภายนอกพรรคเข้ามาครอบงำเข้ามาสั่งการด้วยทำให้เกิดปัญหานะครับมันไม่ได้เกิดจากภายในเราอย่างเดียวนะครับใครที่เป็นคนเรื่องนี้แหละครับมันจบไปนานแล้วฮะคนที่เข้างานนี่หมายถึงกรณีของจากพรรคเกิดเหรอครับก็จากการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีคนภายนอกเข้ามาสั่งการครอบงำนะมีการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในพรรคนะครับถ้าภาษากันเมืองเขาเรียกว่าดูดว่าดูดทำงูเห่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะมันไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองแบบตรงไปตรงมานะครับเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดปัญหากับพรรคพลังประชารัฐแต่มันผ่านไปแล้วเราก็ไม่พูดถึงแล้วครับตอนนี้ก็เดินหน้าทำงานต่อไปนะครับนี่ต้องถามคนนี้ฮะคนนี้บอกหมดใช่ไม่มีอ้อมค้อมนะฮะเนี่ยอย่าพูดอะไรพูดเลยนะครับคือตอนนี้ก็พรรคไม่แตกแยกแล้วเพราะคนที่เขาไม่อยากอยู่เขาไปแล้วตอนนี้เหลือแต่คนที่อยากอยู่ก็มาช่วยกันนะครับทำงานทำการกันแล้วก็มีพูดถึงการถูกดูดไปอะไรไปก็เท่าที่ท่านได้ฟังฮะต้องไปถามท่านนะว่าท่านเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันอาทิตย์นี้ครับ 18:10 น. Top People จะพาไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะอาจารย์รำพารัตนฤทธิกุลเคยได้รับรางวัลในฐานะคนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของยุงแล้วก็นิตยสาร Forbes เคยจัดอันดับผู้หญิงอายุ50ปีนะฮะที่โดดเด่น50คนของโลกประเทศไทยติดไป4คนโอ้เหรอฮะหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ท่านนี้อาจารย์ลำพาโอ้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของยุงเป็นร้อยค่ะแล้วอาจารย์จะไปจับยุงยังไงเนี่ยออกต่างจังหวัดไปตามป่าเขาก็ไปจับยุงแล้วอาจารย์จับยุงยังไงก็ไปนั่งล่อมันอ๋อเหรอให้มันมากัดโอ้โหไม่ปัดเลยเหรอไม่ปัดพอล่อให้ยุงมากัดปุ๊บเนี่ยก็เอาหลอดทดลองเนี่ยจับเคยเป็นทั้งไข้เลือดออกเป็นทั้งไข้มาลาเรียหลายครั้งแน่นอนโดนแน่หลายครั้งด้วยยุงตัวเล็กเนี่ยผ่าตัดยุงเนี่ยนะผมงงมากเลยเอายุงมาผ่าตัดใช่แล้วผ่าตัดไงก็ผ่าตรงกระพุ้งแก้มมันกับกระเพาะมันกระเพาะยุงอ่ะโอ้แบบมันเล็กมากเลยนะมันเล็กมากแล้วผ่าตัดกระพุ้งแก้มยุงเจออะไรแสดงว่าเจอพยาธิในกระพุ้งแก้มยุงพยาธิที่อาศัยอยู่ในแก้มยุงเนี่ยมันยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยนี่เป็นนักกีตวิทยาใช่ไหมใช่อายุเท่าไหร่ฮะอาจารย์โอ้ตอนนี้อาจารย์80กว่าแล้วเลยโอ้โหเก่งมากเลยวิจัยเรื่องยุงโดยเฉพาะจนต่างชาติเขายอมรับอ่ะจนรู้ว่ายุงในไทยเนี่ยนะมี400กว่าสายพันธุ์โอ้โหแล้วอาจารย์จำแนกออกเลยเหรอส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยแยกออกเลยว่าอันนี้พันอะไรพันอะไรโอ้โหเก่งมากยุงตัวเล็กๆเนี่ยนะโอ้โหผมยังทึ่งเลยคนสำคัญโอ้นี่รู้จริงเก่งมากเป็นนักกีตวิทยาที่แบบรู้แบบทะลุปลุกโป่งเรื่องของยุงอ่ะ
ช่เออน่าสนใจนะโอ้โหลองดูครับท่านผู้ชมฮะติดตามนะจะทึ่งอ่ะจะมีอะไรหลายอย่างที่น่าทึ่งนะครับ